จุดหนึ่งที่เพื่อนช่างควรให้ความสำคัญในกรณีที่ติดตั้งสายลายที่รับไฟต่อมาจากเมนเบรกเกอร์แล้วเข้าสายร่วมกันกับบัสบาร์ที่ขั้วเบรกเกอร์ย่อยเพื่อจ่ายไฟต่อไปยังเบรกเกอร์ย่อยในลูกถัดไปเพื่อนๆจะต้องต่อสายและบัสบาร์ตรงจุดนี้ให้แน่นนะครับเพราะถ้าจุดต่อไม่แน่นนะครับก็จะเกิดความร้อนสะสมตรงจุดต่อนี้ได้ครับอีตันเราใส่ใจในรายละเอียดการติดตั้งตรงจุดนี้นะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหาในการใช้งานในอนาคตได้อีตันนะครับจึงได้ออกแบบเบรกเกอร์ไฟฟ้าให้สามารถติดตั้งสายไฟฟ้าและบัสบาร์ได้ทั้งขั้วทางด้านไฟเข้าและขั้วทางด้านไฟออกของเบรกเกอร์ครับและในรุ่น Expo นะครับก็ยังเพิ่มชัตเตอร์สีดำที่ขั้วของเบรกเกอร์เพื่อปิดรูช่องว่างทั้งนี้นะครับเพื่อป้องกันการสัมผัสโดนขั้วเบรกเกอร์โดยไม่ตั้งใจครับที่เบรกเกอร์นะครับขั้วนี้นะครับสำหรับใช้ต่อสายไฟฟ้าหรือบัสบาร์ครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นขั้วสำหรับต่อบัสบาร์ลิงก์ก้ามปูครับเมื่อใส่สายไฟฟ้าและขันน็อตให้แน่นนะครับลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแผ่นชัตเตอร์นะครับก็จะปิดสนิทไม่เกิดรูช่องว่างตรงขั้วของเบรกเกอร์และสายตัวนำทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ภายในขั้วของเบรกเกอร์ครับต่อไปผมจะลองใช้บัสบาร์ดูนะครับเมื่อติดตั้งบัสบาร์และขันน็อตให้แน่นนะครับลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับต่อไปผมจะลองใช้สายไฟฟ้านะครับต่อร่วมกับบัสบาร์ลิงก์ก้ามปูที่ขั้วเบรกเกอร์จุดเดียวกันนี้ครับเมื่อขันน็อตให้แน่นนะครับลักษณะงานที่ได้เพื่อนๆจะเห็นว่าจุดต่อสายไฟฟ้ากับบัสบาร์ลิงก์นะครับก็จะมีความแน่นหนาทั้ง2จุดครับดังนั้นลักษณะงานที่ต้องต่อสายไฟฟ้ากับบัสบาร์ลิงก้ามปูจากเบรกเกอร์ย่อยตัวแรกไปยังเบรกเกอร์ย่อยตัวถัดๆไปนะครับหากเราใช้งานเบรกเกอร์ของอีตันลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
ซึ่งเมื่อเราเปรียบเทียบลักษณะงานของเบรกเกอร์ทั่วไปกับเบรกเกอร์ EXPO ของอีตันลักษณะงานที่ได้ก็จะแตกต่างกันนะครับซึ่งลักษณะงานของอีตันนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจุดต่อทั้งสายไฟฟ้าและบัสบาร์นั้นก็จะเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาทั้ง2จุดครับและเมื่อลองใส่สายไฟฟ้าเบอร์เล็กนะครับของเบรกเกอร์อีตันในรุ่น EXPO เพื่อนๆก็จะเห็นว่าจะไม่เกิดช่องว่างตรงขั้วของเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะช่วยป้องกันนิ้วมือที่ไปสัมผัสได้โดยไม่ตั้งใจและช่วยป้องกันไม่ให้ใส่สายไฟฟ้าไม่ตรงขั้วครับและต้องขอขอบคุณบริษัทอีตันอิเล็กทริกประเทศไทยจำกัดที่ร่วมสนับสนุนวิดีโอนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าแบรนด์อีตันนะครับผมจะวางช่องทางการสั่งสินค้าไว้ให้ที่รายละเอียดท้ายวิดีโอนี้ครับหวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์และก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย We are all supporters and we come from Liverpool